นาฬิกาเรือนนึงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมมิโดโอเชียนสตาร์600โครโนมิเตอร์สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเป็นอย่างมากครับ Middle Ocean Star 600 Chronometer นะครับก่อนอื่นเราจะเรียนรู้นาฬิกาเรือนนี้กดไลค์กด Subscribe ให้กับผมก่อนนะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งที่อยู่บนข้อมือ Middle Ocean Star 600 Chronometer นะครับเป็นนาฬิการะดับ Super Professional นาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีระดับการดำน้ำถึง600เมตรนะครับหรือเรียกว่า60บาร์เนี่ยมีการทำตัวเรือนกลไกที่มากเลยแต่ว่าเราจะต้องรู้ประวัติของเขาก่อนนะครับนาฬิกามิโดนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1918นะครับและปัจจุบันนี้ปี2021ครบรอบ100ปีเกินมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกา1เรือนที่เขามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง COSC เนี่ยมิโดเชื่อถือกลไกของเขาได้เลยนะครับและนาฬิกาของเขาทำให้ได้มาตรฐาน ISO 6425ระดับมาตรฐานของการสร้างผลงานในแบบสุดยอดของกลไกการดำน้ำเรามาเรียนรู้กันว่านาฬิกา1เรือนเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างผลงานนั้นเขาทำได้อย่างไรแบ่งแยกเป็น3อย่างการดูตัวเรือนก่อนนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นเกรด 316L เขาใช้เหล็กกล้าที่มีค่าความแข็งและทนทานต่อการสึกหร่อนได้เป็นอย่างดีตัวเรือนและสายนั้นใช้วัสดุเดียวกันแต่ว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจครับเมื่อเรามองที่หน้าปัดเขาใช้หน้าปัดที่เป็นสีน้ำเงินแบบเข้มสุดๆเลยนะครับหรือเรียกว่าเป็นหน้าปัดแบบวิกเน็ตตรงกลางจะมีความเข้มมากกว่าเป็นวิธีการการทำงานแบบใช้แล็กเกอร์ในการเคลือบหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้นะครับเขาใช้สัญลักษณ์ของเลขาคณิตเข้ามาพายน้ำบนหน้าปัดของเขาใช้เป็นซูเปอร์ลูมิโนวาเกรด X นะครับเป็นการรักษาระดับของความสว่างในระดับน้ำลึกเพราะฉะนั้นคุณหายห่วงเวลาใส่นาฬิกาเรือนนี้ในแบบที่มีแสงน้อยและยังมีการแสดงวันที่ในตำแหน่ง3นาฬิกาเพราะฉะนั้นหน้าปัดเวลาเรามองนะครับเราจะเห็นหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นสีสันแบบดำน้ำลึกหรือเรียกว่าเป็น Deep Blue ส่วนลีลาการออกแบบเข็มเนี่ยมีความทันสมัยมากเลยนะครับเป็นแบบไดมอนด์คัตและการขัดแบบซาตินในเข็มหลักนาทีและชั่วโมงเข็มวินาทีก็จะมากับสีสันที่เป็นสีส้มมองเห็นง่ายในระดับน้ำลึกส่วนกระจกซัพไฟของเขาแน่นอนครับต้องเป็นกระจกที่ตัดแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีรวมถึงขอบของในการเรือนนี้เป็นแบบเซรามิกที่มีความเงางามเขาจะเห็นว่าสีสันของขอบเซรามิกเนี่ยเวลามองให้ดีจะมีความเงาและมีมิติของตัวเลขพร้อมกับการปรับหมุนเทียบเวลาโดยการปรับกดถึงจะหมุนเทียบเวลาได้เพราะฉะนั้นการให้ฟังก์ชันของความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยจะต้องมีฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับการให้รายละเอียดของการปรับขอบหมุนนะครับจะมาพร้อมกับการขันเกลียวของเม็ดมะยมด้วยนะครับวิธีการขันเกลียวของเม็ดมะยมนั้นจะต้องทำให้ฝาหลังก็เป็นเกลียวด้วยเช่นกันฝาหลังของเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นปลาดาวแล้วก็มีลักษณะเป็น5แฉกความสำคัญของนาฬิกาเรือนนี้ยังไม่หมดนะครับอยู่ที่ด้านข้างตัวเรือนที่เป็นฟังก์ชันสำหรับนาฬิกาดำน้ำจริงๆนะครับคือฮีเลียมวาล์ฟฮีเลียมวาล์ฟนั้นมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำในแบบประสบการณ์การดำลึกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เราเห็นว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยมีวิธีการการออกแบบเปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องมือการใช้งานในการยังชีพอยู่ใต้น้ำทีนี้แหละเราจริงจะเห็นว่ากลไกของเขาเนี่ยก็จะต้องพิเศษด้วยนะครับเป็นระดับของโครโนมิเตอร์ COSC นั้นเป็นค่ามาตรฐานที่มิโดเรือนนี้เขาเลือกใช้และมีกลไกสำรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงมาพร้อมกับหมายเลขคาลิเบอร์80จำแบบง่ายๆและกลไกภายในของเขานั้นใช้ระบบเป็นซิลิคอนบาลานซ์สปริงหมายถึงการสนามแม่เหล็กได้เป็นอย่างดีและมาพร้อมกับระบบกันกระเทือนจากนั้นเรามาดูความสำคัญของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือดำน้ำนะฮะจริงๆแล้วเราต้องดูที่แคปล็อกนั่นเองสายของนาฬิการุ่นนี้นะครับมีความพิเศษโดยการทำให้ล็อกนั้นมีปุ่มอยู่ด้านข้างและล็อกแบบง่ายนะครับถ้าเรากดปลดล็อกสามารถกดได้เลยนะครับหรือเราสามารถจำปุ่มด้านข้างเนี่ยเพื่อปลดล็อกได้นะครับ
แต่คุณรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนนึงที่เป็นนาฬิกาสำหรับดำน้ำจำเป็นต้องมีฟังก์ชันการขยายสายแบบรวดเร็วด้วยการกดปุ่มด้านข้างแล้วก็สไลด์ข้อต่อขึ้นมาเราจะได้ข้อต่อหรือพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรเลยนะครับถ้าคุณเข้าใจในหลักการของวิธีการใช้แบบโดยง่ายแล้วนาฬิกามิโดนั้นเป็นนาฬิกาเรือนนึงนะครับที่สร้างความแตกต่างให้กับนาฬิกาในประเภทของโลกดำน้ำเพราะมิโดนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีของโลกแห่งเรือนเวลาแสดงว่านาฬิกาข้อมือเรือนนึงนะครับถ้าเขาจะทำให้เป็นเครื่องมือที่สุดยอดคำว่าสุดยอดนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวของเขาก่อนนะครับและที่ผมเห็นชัดๆเลยนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเช่นกันไม่ว่าผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้นาฬิกามามากแค่ไหนก็ตามเราจะเห็นว่าโลกของการพัฒนานาฬิกาเนี่ยมันจะพัฒนาไปแบบไม่หยุดยั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนหน้าปัดกลไกและสายการเรียนรู้ในอุปกรณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และก็มาคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเนี่ยนำวิธีการนำแนวคิดไปพัฒนาตัวของเราเหมือนกับผมนะครับที่ต้องการที่จะสร้างผลงานให้ไปต่อได้เป็นวันที่เริ่มต้นก้าวออกจากสตูดิโอเพื่อมาอยู่ที่ท้องทะเลแห่งนี้นะครับถ้าคุณสนใจในการสร้างแรงบันดาลใจและติดตามแรงบันดาลใจเหมือนกับผมนะครับนาฬิกาเรือนนี้มีมูลค่า 61,250 บาทแค่นั้นเลยนะครับผมจะทิ้งเว็บไซต์อยู่ใต้ล่างนี้นะครับให้คุณติดตามไปซื้อไปจัดหาเพื่อนำนาฬิกาในระดับอาชีพมาใช้กับตัวคุณนั่นเองนะครับแล้วพบกันเล็กมันเลย